ยกที่3ครับขอพระคุณเพิ่มเติมนะครับบริษัทพนมนาคราชจำกัดบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยชุดกีฬากีฬาตอบสนองทุกจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัดครับแล้วก็กาแฟคอฟฟี่ไลท์กวนชนคนสู้ครับทีมซ้ายนำไปก่อนครับเพชรเก้าล้านแทงซ้ายครับเพชรบุญชอบก็ตั้งแขนไม่ดีตั้งแขนไม่ดีครับงัดศอกขวาครับเพชรบุญชอบครับโอ้ยเข่าแก้ด้วยศอกตามตำราแล้วก็ดักแข้งเตะขวาไปครับเพชรเก้าล้านเอาครับตีครับแทงซ้ายหมัดขวาสวยขึ้นไปครับจังหวะตีวงในดันล้มไปก่อนเลยครับใช้ความแข็งแรงครับเพชรบุญชอบขยับเดินต่อครับเพชรเก้าล้านโอ้เจอเข่าดักเอาไว้วงในเกาะแล้วติดแล้วตีได้ครับทีนึงตีอีกทีครับเพชรเก้าล้านตีขึ้นมาครับเพชรบุญชอบวงในดูจังหวะนี่ครับขาลอยกันรออยู่แล้วครับเพชรบุญชอบครับแยกมานะครับศาสตราสุภาษิตครับเพชรกาลันเดินเร็วขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าเพชรบุญชอบก็ไม่ได้ถอยเยอะเลยครับนี่ครับถอยก็จริงนะครับแต่ว่าชิงออกก่อนตีได้ไหมครับเข่าซ้ายครับพยายามจะขึ้นบนครับพอขึ้นบนเนี่ยเพชรบุญชอบก็ตีแบบแปะแล้วตัวชิดๆแล้วก็เวียงล้มไปนี่ครับลูกเก๋าครับของเพชรบุญชอบครับโอ้ดักแทงสั้นๆครับเข่าซ้ายวงในขึ้นคอได้ล็อกได้ยัดอีกทีครับตีก็ไม่สนครับเพชรเก้าล้านตีซ้ายพยายามตีขวามายัดเข่าขวาแล้วคาไว้ครับเพชรเก้าล้านสับสอกครับเพชรบุญชอบเจอเข่าของเพชรเก้าล้านเข้าไปดูว่าจะต้านอยู่ไม่อยู่นะครับหลังออกครับถีบขวาครับแทงเข่าขวาของเพชรเก้าล้านเพชรบุญชอบตีขวาเพชรเก้าล้านขวาคืนครับเพชรบุญชอบมาขวาครับและยัดไส้ครับทางด้านของเพชรเก้าล้านเจอขวาของเพชรบุญชอบอ้าวเทได้โอ้นี่ครับเป็นจังหวะที่แกรอเลยครับเตะซ้ายแล้วขาเอามาซ้ายโดนครับเต็มหน้าเพชรบุญชอบยับขวามาขยับขยับยางครับถอยแล้วเตะซ้ายซ้ายขึ้นไปครับเพชรเก้าล้านปัดซ้ายมาเพชรบุญชอบสับศอกครับเพชรเก้าล้านปัดล่างครับล้มลงไปโอ้โหรอเลยครับเนี่ยครับเหลี่ยมตัวนี่ประกาศจริงๆครับคือก่อนที่จะมาแพ้สมิงแดงเนี่ยเพชรบุญชอบเองก็ฟอร์มดีมาตลอดเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่งานง่ายของเพชรเก้าล้านครับเตะซ้ายดักเอาไว้เจอเข่าซ้ายของเพชรเก้าล้านครับเพชรเก้าล้านพร้อมตีเข่าขวาครับยัดซ้ายพยายามครับซ้ายครับเพชรบุญชอบเอาครับโยนเข่าขึ้นมาครับเพชรเก้าล้านจังหวะตั้งแล้วเด้งตีขึ้นไปเพชรบุญชอบเจอเข่าของเพชรเก้าล้านขึ้นมาอีกครับเอาครับแยกครับช่วงท้ายครับประมาณ10วินาทีสุดท้ายเดินต่อครับเดินต่อครับเตะซ้ายดักเอาไว้ครับแทงเข่าซ้ายคืนมาดูฮะดูครับแหมศอกขวาครับแทงเข่าขวาโต้ครับเข่าขวามาเจอซ้ายคืนแล้วหมดยกหนึ่งฮะดูภาพช้าครับเนี่ยครับดักด้วยหมัดซ้ายถีบขวาแทงเข่าขวามาก็โดนไม่เต็มดีครับจังหวะนี้ของเพชรเก้าล้านแทงขวาไปยกนี้นี่ใครจะไปจ่อรอเส้นชัยฮะเดี๋ยวรู้เรื่องเลยครับเอาครับจังหวะดักเข่าซ้ายเสียบแล้วคาครับเพชรบุญชอบครับส่วนเพชรเก้าล้านเดินหน้าเต็มกำลังปิดมาแล้วตีครับของเพชรบุญชอบหมัดซ้ายตรงครับหมัดขวาขึ้นไปแทงซ้ายมาขวาโต้ขวาไปครับเพชรเก้าล้านก็พยายามไล่ขานะครับเพชรบุญชอบครับเอาเทอีกแล้วนะครับโล่ยัดซ้ายด้วยครับแทงขวาครับเพชรเก้าล้านเนี่ยครับไม่ได้ตีเพชรบุญชอบง่ายๆเลยครับแล้วดูเหลี่ยมมีตลอดครับเตะซ้ายแล้วคาครับเพชรบุญชอบพยายามที่จะดักตีครับแล้วดูจังหวะตีนี่แกก็ยกขามาบังด้วยครับเพชรบุญชอบเอาครับสร้างความอึดอัดให้กับทางด้านเพชรเก้าล้านได้พอสมควรเลยขยับเดินเข้ามาทิ่มหมัดไว้ก่อนเคาะขวาอีกทีครับเอาครับตีขึ้นได้ตีซ้ายขึ้นมาจังหวะตั้งแล้วตีซ้ายครับดันออกไปเตะซ้ายแม่ซ้ายแล้วพับขาด้วยนะครับโอ้ลบปิดหัวทิ้งเลยครับโอ้ร้ายจริงๆครับประการมากๆครับเอากดแขนครับแทงซ้ายครับเพชรบุญชอบครับแทงซ้ายโต้จากเพชรเก้าล้านโอ้มาสิครับมาสิครับขยับเสียบไปเสียบคืนมาครับเด้งตีเข่าขวาครับเพชรเก้าล้านพยายามที่จะตีคืนมาเหมือนกันครับเพชรบุญชอบปั่นป่วนเลยนะครับถ้าเกิดไม่มองว่าใครเดินใครถอยเนี่ยดูตามอาวุธนี่แม่ยังเบียดเอียดอานครับเพชรบุญชอบมีกระโต้สวยๆแบบนี้ครับเนี่ยครับตั้งกระแพงขวางเอาไว้เข่าขวาของเพชรเก้าล้านเหน็บขวามาอีกทีหนึ่งเอาครับไปต่อครับ
ขยับทีมเอาไว้หมัดซ้ายแทงนี่ครับแล้วเจอเข่าโยนเข้ามาตั้งเอาไว้ซ้ายครับเจอเข่าซ้ายครับตัดลำตัวขยับต่อยหมัดครับรวบเอาไว้ตีเข่าขวาครับเพชรเก้าล้านแยกออกมาครับแยกออกมาเพชรเก้าล้านเดินหมัดซ้ายเจอเข่าซ้ายครับตีซ้ายครับเพชรบุญชอบตีซ้ายมาครับเข่าซ้ายของเพชรเก้าล้านยัดซ้ายแทงขวาเพชรเก้าล้านเพชรบุญชอบเตะซ้ายครับเพชรเก้าล้านขยับขยับอ้าวแข้งซ้ายมาไปครับโยกเข้ามาขยับขยับเจอดักเข่าไว้ก่อนครับตีคืนไปครับเพชรเก้าล้านขยับมาเตะขวาเตะขวาครับ2แข้งครับขวาขึ้นไปจะไม่โดนครับเพชรเก้าล้านซ้ายครับถึงตัวตีเข่าโอ้โหได้2แข้งครับแล้วก็มาตีเข่าคืนครับเพชรเก้าล้านครับเนี่ยครับตั้งแขนดัดออกครับแข้งซ้ายซ้ายซ้ายทีนึงครับโอ้ออกแข้งขวาปลายปลายเท้าครับโอ้นี่รับประกันเครื่องยนต์8ปีสอบถามไปที่02-662-6555โดยคุณพิเชียรสมภพรุ่งโรจน์เอาอีกแล้วครับเตะซ้ายแล้วก็เททิ้งลงไปครับเพชรบุญชอบครับโอ้นี่ถือว่าเป็นลูกเก่งของแกในครั้งนี้เลยครับจังหวะเอาครับตีซ้ายเจอปัดเหลี่ยมแหมหัวกับทิ่มครับขยับลุกขึ้นมาตีซ้ายเตะซ้ายขึ้นไปครับเพชรบุญชอบเตะแล้วค่ะเพชรเก้าล้านไม่สนครับพยายามตีเดินขยันแต่เจอหมัดซ้ายทิ่มเอาไว้เตะซ้ายแล้วคาไว้แล้วรวบไว้เลยครับเพชรบุญชอบรวบเพื่อให้เพชรเก้าล้านตีได้ไม่ถนัดนะครับโอ้เจอโจทย์ยากแล้วนะครับตอนนี้เพชรเก้าล้านครับแทงซ้ายครับเพชรเก้าล้านตีขวาครับเพชรบุญชอบก็ยกบังเอาไว้ครับกดหนักเป็นเบาครับหรือไม่ก็ให้คู่ต่อสู้นี่ตีไม่ได้เอาเลยครับเอาครับไปต่อครับเพชรเก้าล้านถึงตัวตีเข่าขวาตีขวาครับบิดเหลี่ยมโอ้โหจุดท้ายไปอยู่ข้างล่างครับโอ้โหแยบยลมากนะครับจังหวะบิดเหลี่ยมเมื่อสักครู่นี่เหมือนตัวเองจะย่อไปก่อนนะครับย่อเพื่อดึงคู่ต่อสู้กันชากคู่ต่อสู้ลงมาครับแหมร้ายจริงๆเพราะดักแทงซ้ายดักแทงซ้ายครับเพชรบุญชอบเพชรเก้าล้านยังไงครับทีมเอาไว้แล้วก็ตีเข่าซ้ายเพชรเก้าล้านแล้วแหมมันตีไม่ถนัดครับโอ้โหนี่ครับอย่างที่พี่ป๋องบอกครับแยบยลจริงๆครับดอกเมื่อสักครู่ครับโชว์เลยครับเตะซ้ายไปอีกครับเพชรบุญชอบตอนนี้นี่ดูเหมือนว่าจะมั่นใจขึ้นเรื่อยๆแล้วครับจังหวะกระตุกกระชากเมื่อสักครู่ครับโอ้ถ้าเกิดตัวเองย่อลงไปอยู่ข้างล่างนี่ก็แหมตัวใครตัวมันแหละนะครับเนี่ยครับปัจจัยแวดล้อมมันหลายอย่างจริงๆฮะอาบัดครับเข้าไปรวบเข้าไปอุ้มเลยนะครับโอ้นี่ครับไม่หยุดใช่ไหมน้องไม่หยุดครับแต่จังหวะนี่ครับสู้จนวินาทีสุดท้ายจริงครับปรบมือให้เลยครับแฟนๆเอาครับเกมจบทุกอย่างจบครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมครับเคารพซึ่งกันและกันครับมาดูกรรมการศาสตราสุภาษัยครับรวบรวมคะแนนครับจากกรรมการชัยวัฒน์กรรมการไพฑูรย์และก็กรรมการเจียรศิลป์ครับรวบรวมคะแนนมาถึงใบสุดท้ายครับหันไปที่นักชกมุมน้ำเงินครับทางด้านเพชรบุญชอบสอภาราชครับวันนี้เป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับชนะไปครับชนะคะแนนไปครับ